เดี๋ยวมาดูพี่ฟิล์มถอยจอดนะครับครั้งเดียวได้หรือเปล่านะสวัสดีครับวันนี้นะก็พาพี่ฟิล์มมาหัดขับรถกันอีกแล้วนะครับก็ไม่เชิงหัดแล้วนะค่อนข้างจะขับได้แล้วแหละนะครับแต่ว่าประสบการณ์ยังไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าชั่วโมงบินมีน้อยโอ้พูดถึงชั่วโมงบินยังกับนักบินเลยนะวันนี้ไม่ได้ติดโกโปรนะครับค่อนข้างจะดูยากนิดนึงเพราะว่าที่ติดมันลื่นๆนะติดไม่ได้หลุดตลอดเลยนะครับใครโทรมาแม่เดือนโทรมาต้องฟ้องแย่แล้วฮัลโหลแม่คุณโดนเนี่ยกำลังจะกลับแล้ว 7,000 อะไรพามฟีมาขับรถโอเคนี่ไงกำลังเลี้ยวกลับอยู่รอแป๊บนึงอยู่แถวโรงเรียนสวนกุหลาบโอเคเบา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 อ่ะมองขวาโอเคค่อยๆไปโอเคแม่บอกว่าไม่รอกินข้าวนะครับเขาบอกว่าอยู่ตั้งไกลดูเดี๋ยวฟิล์มเขาไม่รักเราเลยเขาออกมาตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่สี่โมงเองแล้วตอนนี้อ่ะจะหกโมงจะหกโมงหกโมงครึ่งครับมาเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็ขับไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนี่ยพี่ฟิล์มก็จะเปิดเทอมแล้วนะครับใช่แล้วก็ไม่สามารถขับรถเองได้เพราะว่ายังไม่มีแบบขี่ใช่แล้วเพราะว่าที่เรียนอ่ะยังไม่เปิดเลยหนูเครื่องเครื่องเหรอแล้วนี่จะมีรถขับไปดีแล้วกลับแบบดีๆสรุปต้องไปโหนอยู่ในรถเมล์หรือไม่ก็รถตู้แล้วก็ต่อ BTS อีกยุ่งยากแท้ก็เหนื่อยหน่อยนะครับช่วงแรกนะโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้พี่ฟิล์มจะขับรถนะครับปลอดภัยขนาดไหนนะครับใช่แล้วนี่เบรกหน่อยนะครับรถข้างหน้าชะลอตัวโอเคไปเรื่อยๆนะครับนี่ยังขับรถไม่ยากนะพี่ฟิล์มน้องๆเนี่ยตามดูตั้งแต่คลิปแรกเนี่ยยังขับไม่เป็นค่อยๆหัดขับจนถึงตอนนี้นะครับขับออกถนนได้แล้วถามว่าไม่มีแบบขี่ขับออกมาได้ยังไงก็ผิดไหมก็ผิดนะครับเราก็ยอมรับนะแต่ว่าเราขับด้วยความระมัดระวังไม่ได้ใช้ความเร็วสูงนะครับขับไปเรื่อยๆนะครับใช่นี่นะก็ตอนนี้เราก็อยู่เรียบทางด่วนนะครับพี่ฟิล์มก็ค่อยๆขับไปเรื่อยๆนะครับถึงมันจะโล่งเราก็ไม่ได้เหยียบขนาดนั้นใช่ครับเรื่อยๆอากาศดีมากรถน้อยนะครับไม่ได้เยอะเลยนะครับก็เด็กเริ่มเรียนแล้วเขาให้กลับบ้านอะไรเงี้ยเบรกลึกหน่อยนะครับตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ค่อนข้างจะแบบโอ้โหกระโดดแล้วก็หยอดครับพี่ฟิล์มตรงนี้สะพานสูงเห็นไหมแล้วก็ขับต่อไปเรื่อยๆนะครับน้องๆบอกว่าดีใจนะครับเห็นพี่ฟิล์มขับรถได้แล้วนะครับจริงๆน้องๆเนี่ยตามดูตั้งแต่คลิปแรกเลยนะจนถึงตอนนี้น้องๆก็คงคิดเฮ้ยพี่ฟิล์มหายไปเลยไม่ลงคลิปขับรถทำไมเงียบไปเลยก็พี่ฟิล์มก็มาขับทุกวันอยู่แล้วช่วงเย็นเย็นไม่เชิงเย็นประมาณกี่โมงนะพ่อเห็นพี่ประมาณสามแบบรถเยอะๆเพราะว่ามารับเด็กเราจะได้รู้ไงว่าเราควรเบรกตรงไหนอะไรไงข้างหน้าเดี๋ยวเราเลี้ยวขวานะครับค่ะแยกหน้าตรงไฟแดงใช่ไหมใช่ครับผมนี่เลยนะจริงการขับรถไม่ได้ยากนะครับที่ยากที่สุดคือขับยังไงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะฉะนั้นแล้วควรระมัดระวังนะครับคนอื่นด้วยดูสัญญาณไฟมองซ้ายมองขวาก่อนเลี้ยวนะครับอนาคตเนี่ยพ่อถามก็ไม่ต้องขับรถแล้วพี่ฟิล์มขับแทนล้อล้ออะไรได้แบบขี่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละพ่อไม่ขับแล้วชะลอนะครับพ่อทิ้งกันนี้เลยค่อยๆเลี้ยวมองขวาด้วยมีมอเตอร์ไซค์เบียดมาหรือเปล่านะครับช้าๆช้าๆค่อยๆเข้าแล้วโอเคไปนี่ฮะเข้าซอยแล้วปลอดภัยอะไรนะเข้าซอยอ่ะตัวดีเลยรถยิบย่อยมันเยอะบอกได้ไงเข้าซอยแล้วปลอดภัยก็ยังเป็นซอยเล็กๆไงแต่ฟิล์มก็จะมองลูกระนาดยากเพราะที่นี่แบบสีจางมากจริงๆพรุ่งนี้เรามีใบปลานบุรีนะครับขับรถประมาณ3ชั่วโมงครึ่งพี่ฟิล์มสนใจสักชั่วโมงครึ่งไหมไม่เอาโอ้โหปล่อยพ่อขับคนเดียวอีกแล้ว3ชั่วโมงกว่าดูเองแล้วเขาก็ตอบพ่อก็ไม่เคยปล่อยให้หนูนอนเลยนะทำไมชวนคุยพอหนูหลับปุ๊บหนูได้ยินเสียงพ่อพ่อโอเคหนูตื่นขึ้นมาตอบคือไม่เคยได้นอนเลยจริงๆนะในระหว่างที่ข้างหลังเขากลนกันไป2รอบแล้วอ่ะเหรอกลอนเลยอ่ะเขาก็กลนตลอดพ่อก็ลืมเอาละครับตอนนี้ก็เข้าโค้งอีกแล้วนะครับน้องๆบอกว่าโอ้ยอยากเห็นพี่ฟิล์มไปมหาลัยแล้วอยากเห็นพี่ฟิล์มทำคอนเทนต์มหาลัยแล้วใช่คิดว่าจะได้ทำให้น้องๆได้ดูไหมได้ทำแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ถ่ายบ่อยเพราะว่ามันเป็นช่วงแบบอาทิตย์แรกๆที่ฟิล์มไปมออะไรเงี้ยจริงๆก็ต้องควรมีนะมามอวันแรกอันนั้นมีเจอเพื่อนคนแรกอะไรอย่างเงี้ยที่แบบไม่มีเพื่อนจริงเด็ก ไม่มีเ
ไม่มีใครทักมาเลยอ่ะพ่อคือในกลุ่มเขามีเพื่อนกันแล้วหนูไม่มีไม่มีใครครบอ่ะไม่มีใครทักมาคุยด้วยเลยสังคมรังเกียจอันนี้เราอ่ะไม่เหมือนเราอ่ะเข้าไปช้าสุดแล้วเขารวมกลุ่มเหมือนหมดละใช่เพราะว่าของหนูต้องรอทุนเด็กทุนว่างั้นหรือบางทีหนูไม่ค่อยตอบไลน์กลุ่มหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่เหรอให้ความสำคัญกับเพื่อนบ้างดิเพราะเพื่อนขอ IG ก็ตอบแค่ตรงนั้นแหละเหรอเพราะไม่มีใครชวนคุยเลยโอ้โหชีวิตฟิล์มเพราะเขาขอ IG ขอเฟซถ้าทิ้งไว้ให้นะแต่ก็ไม่มีใครทักมาเลยอ้าวแล้วเดี๋ยวพอถึงวันเปิดเทอมแล้วรู้ไหมเต็งแบบต้องไปเจอใครอะไรยังไงนั่นแหละประเด็นเพราะทุกคนไม่มีใครรู้เลยแต่คนอื่นเขาคุยจบหมดแล้วเขาเที่ยวด้วยกันละหรอใช่เด็กถ้าเป็นเด็กอีเวนต์หรือเด็กสาขาเลยนะเที่ยวกันแล้วหรือไม่บางคนที่แบบเขาสมัครแรกๆเขาก็มีเพื่อนกันก่อนแล้วแล้วเราอ่ะมีโอเคตามนั้นเดี๋ยวก็มีแหละแต่ว่าวันที่ไปสยามกับน้องวันนั้นอะเจอเพื่อนอีเวนต์มาหาจากรังสิตมาหอศิลป์มาเลยเหรอใช่จากรังสิตเดี๋ยวพ่อคือมาเจอหนูเสร็จแล้วก็กลับแค่นั้นแต่อยู่คนละสาขาไงอ๋อเพื่อนอยู่อีเวนต์เพื่อนตอนที่แบบตอนนั้นอยู่อีเวนต์ด้วยกันไงมางั้นเดี๋ยวเราก็ขับรถนะครับกลับบ้านไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเราก็จบคลิปแล้วนะพี่ฟิล์มนะตอนนี้คือนี่แหละออกมาขับรถนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะนี่นะก็คือตอนแรกขามาบอกว่ามันกระโดดไปนิดนึงเราก็จะแบบค่อยๆบีบถามว่ากระโดดยังไงก็คือเวลาเจอหลังเบรกกระชั้นชิดใช่มันลึกไปแล้วเวลามอเตอร์ไซค์ตามหลังมาเขาเบรกโค้งเลยเพราะฉะนั้นเราตั้งแต่เบรกก่อนเนิ่นๆใช่แล้วค่อยปรับเป็นลึกแล้วก็คือเรารถเก่งไงเรารถเก่งเราไม่ได้เหมือนมอเตอร์ไซค์บางทีอย่างรถกระบะสูงๆเนี่ยเขาก็ลูดเลยตึงตังแต่เรารถเก่งไงพอรถเก่งปุ๊บเนี่ยเราต้องให้ใช่มันกระโดดหน้าทิ่มเลยโดดเป็นกบเลยถูกต้องเราก็ต้องหยอดนิดนึงแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็เหยียบคันเร่งนะครับเราเวลาทางโค้งอะไรเงี้ยก็อย่าสูงเยอะใช่แต่เบรกไปนิดนึงหรือไม่ก็ยกคันเร่งปล่อยให้เครื่องมันตื้อแล้วก็ค่อยๆเติมคันเร่งเข้าไปเห็นไหมมันก็สมูทเราไม่ต้องแบบสวนขึ้นไปเลยเพราะมันอันตรายบางทีรถมันเป็นโค้งใช่บางทีรถเขาชะลออยู่เราลูดปึ๊กทิ่มเลยนะครับน้องๆก็บอกโหดีใจมากพี่ฟิล์มขับรถแข็งแล้วนะครับฝึกขับรถมาก็หลายเดือนแล้วตอนนี้ก็ได้แล้วเราจะไปเอาตังค์คืนที่แบบไอ้ฝึกขับรถได้ไหมก็อย่างที่บอกเขาบอกว่าไม่ได้คือถ้าเราไม่ไปเรียนแล้วเราหายไปเลยเงินเขาไม่คืนแต่ถ้าแต่ว่าเขาหายคืนอะถ้าเขาหายไปเลยล่ะอันนั้นอ่ะเขาไม่คืนให้คือยังไงเราก็ผิดเหรอแล้วเขาก็ไม่คืนระวังซ้ายมีรถมาอย่าเพิ่งเบี่ยงไปออกไปค่อยๆไต่ไปเลยทางโค้งมีน้ำก็เหมือนกันนะตอนมาเนี่ยว่าถามดุพี่ฟิล์มไปนะครับคือน้ำเนี่ยฝนตกวันนี้ฝนตกน้ำแล้วหลุมมันเยอะแล้วเสร็จพี่ฟิล์มไม่ยอมยกคันเร่งนะมีคนเดินอยู่แต่โดนเนี่ยโดนแค่ปลายขานะครับคือรู้สึกผิดมากเลยคือเราต้องมองคนที่แบบนะเดินอยู่ข้างทางด้วยแล้ววิ่งถนนก็จริงแต่พอน้ำอ่ะมันกระเด็นไปโดนเขานะครับถามว่าทำไมว่าถามไม่ชอบเพราะว่าตัวว่าถาเองเนี่ยก็เคยโดนอย่างนี้เดินอยู่แล้วเขาก็พลึบมาเลยน้ำนี่แบบกระเด็นโดนเราหมดเลยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคทำไมเขาทำกับเราอย่างนี้หรือเขาอาจจะไม่ตั้งใจก็ช่างเถอะแต่ในความรู้สึกเราคือแบบเฮ้ยมันทำไมไม่ระวังไม่ระวังหน่อยอ่ะมันรู้สึกแย่มากนะจริงๆนะเห็นไหมพอถึงวันนึงพี่ฟิล์มขับรถแล้วน้ำไปกระเด็นโดนเขาอย่างเงี้ยพ่อถาก็รู้สึกไม่โอเคเหมือนกันนะครับก็เลยบอกพี่ฟิล์มว่าถ้ามีน้ำหรือมีอะไรอย่างเงี้ยก็ชะลอนิดนึงนะครับเราไม่เปียกแต่คนที่เขาเดินข้างทางเนี่ยเขาเปียกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็นะใช้ถนนหรือว่าเดินอยู่ข้างๆนะครับก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับแค่นี้ก็ปลอดภัยแล้วตอนนี้นะก็ใกล้จะถึงบ้านเราแล้วนะครับก็ถือว่าพี่ฟิล์มขับรถได้ดีขึ้นมากจากครั้งก่อนนะครับหรือว่าพ่อไม่ค่อยได้มานั่งด้วยหรือเปล่าเพราะว่าทิ้งช่วงไปนานมากเลยนะเราไม่ได้อัพคลิปพี่ฟิล์มหัดขับรถนะครับส่วนใหญ่พี่ออกไปขับคนเดียวใช่ไหมนานแล้วเนาะวันนี้มานั่งด้วยก็ถือว่าโอเคนะปรับปรุงจุดที่แบบไม่ค่อยจะดีออกไปแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับเดี๋ยวเก่งขึ้นใช่ถือว่าโอเคแล้วแหละวันนี้นะปลอดภัยแต่ยังห่วงเรื่องการยูเทิร์นกลับรถเพราะว่ายังไม่เคยยังไงอ๋อแบบวกกลับจากเลนนี้ไปอีกเลนนึงเหรอสมมุติเราอยู่ฝั่งบิ๊กซีแล้วมายูเทิร์นกลับบ้านเราอย่างนั้นอ่ะอ๋ออันนั้นเขาเรียกยูเทิร์นไม่ใช่ยูเทิร์นเกือบมานะยูเทิร์นตรงแบบกลางถนนเลยนี่แหละเกาะกลางอ่ะเหมือนเคยกลับรอบนึงเลยที่ไหนตรงบิ๊กซีอะไรไปกับใครกับพ่อใช่เหรอเคยครั้งเดียวใช่
แล้วรู้สึกไงก็วันนั้นขับตามเขามาไอตัวตามอ่ะไม่เท่าไหร่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นตัวเปิดอ่ะฟิล์มแบบกดดันข้างหน้าก็ไม่หยุดข้างหลังก็จะไปแล้วเราก็ตั้งเงอะแล้วข้างหลังเขาก็อยากไปแล้วเราก็ยังไปไม่ได้ใช่เราก็กลัวอยู่คือนั่นแหละตรงนั้นแหละคือค่อนข้างอันตรายอย่างที่บอกเลยว่าประสบการณ์ช่วยคุณได้เพราะฉะนั้นแล้วประสบการณ์ตรงนั้นยังไม่มีไว้เดี๋ยวพาออกไปตอนนี้กำลังจะถึงบ้านเราแล้วนะครับใช่ใช่วันก่อนนะว่าตรงเนี้ยเขาทำอะไรไม่รู้อ่ะให้มันเหลือแบบเลนแคบๆแล้วสวนมาหนูแบบอะไรเนี่ยแล้วก็ต้องค่อยๆกระเดิบพอเขาเว้นให้เราไปตอนนี้เลี้ยวเข้าซอยหมู่บ้านเราแล้วนะครับใช่อันนี้คือปลอดภัยที่สุดนะคะซอยนี้เฮ้ยเนี่ยอันตรายเด็กเยอะไม่หมายถึงแบบที่ไม่มีเด็กแต่ว่าช่วงเย็นๆนะมีซอยนี้ต้องระวังเห็นไหมพูดปุบปั่นมาเลยหนึ่งนึกถึงตอนนั้นที่เคยขับแรกๆเขามีน้องคนหนึ่งใส่หมวกกันน็อกแล้วปิดตาแล้วอยู่น้องวิ่งเข้าหารถอ่ะแล้วเราก็ตกใจเองพี่ฟิล์มสำหรับวันนี้ยังไงดีถือว่าโอเคไหมการขับรถก็ต้องถามพ่อเป็นคนนั่งไงพ่อต้องรีวิวหรือเปล่าพ่อต้องรีวิวก็ดีนะครับดีในระดับหนึ่งแล้วแหละแต่ยังไม่ถึงกับดีมากนะครับยังเป็นห่วงเรื่องการใช้เบรกกันแหละกระชั้นชิดเกินไปนะครับอย่ามั่นใจในเบรกเรามากเกินไปมันแบบอยู่ที่รองเท้าด้วยจริงๆนะพ่อบางทีหนูไม่รู้ว่าแตะอะไรไงคือแบบหนูเปลี่ยนรองเท้าทุกวันเลยอะช้าลงหน่อยเพราะฉะนั้นเราต้องขับให้ชินนะพี่ฟิล์มมันอันตรายนะแบบเฮ้ยเหยียบแล้วมันลึกพ่อรู้เพราะวันนั้นที่พ่อใส่รองเท้าคู่หนาไปอะแล้วพ่อบอกวันนี้พ่อขับรถช้าแน่เลยพ่อเหยียบลงไปมีความรู้สึกว่าทำไมมันไม่ไปอย่างอันนี้คือเรารู้สึกว่าเหยียบไปเยอะแล้วแต่มันยังแบบไม่สุดอะมันยังไม่พอโน่นเลยนะครับคุณแสงเดือนนะครับยืนรอหิวข้าวงงงงงเห็นปะที่ไหนได้กินเสร็จแล้วไม่เหลืออะไรให้เลยใช่เหรอใช่แน่ๆเดินไม่มองด้วยตรงเนี้ยมาเดี๋ยวมาดูพี่ฟิล์มถอยจอดนะครับครั้งเดียวได้หรือเปล่านะเดี๋ยวตามดูกันถอยละปกติกว่าจะถอยได้นะโหหมุนเป็น10รอบเลยเดี๋ยวมาดูวันนี้ว่าครั้งเดียวเข้าได้เลยหรือเปล่ากลับนะครับถือว่าโอเคนะครับปลอดภัยดีแหละนะครับโอเคสำหรับวันนี้พวกเราไปแล้วบ๊ายบายกลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับ